มาดูกันต่อสำหรับความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างนะคะคุณผู้ชมสำหรับกระทรวงคมนาคมค่ะล่าสุดได้ออกมาประกาศแผนการที่จะเลื่อนการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตงออกไปก่อนนะคะหลังจากล่าสุดเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่ายังคงมีข้อบกพร่องอยู่อีกหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถจะเปิดให้บริการได้ทันภายในสิ้นปีนี้ค่ะคุณเจือราชสีนะคะผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนั่งเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าการเปิดให้บริการค่ะคาดการณ์ว่าน่าจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าจากเดิมนะคะมีกำหนดว่าจะเปิดใช้ภายในธันวาคมปีนี้แต่ว่าตอนนี้อาจจะขยับไปเป็นต้นปีหน้าเนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยตรวจพบนะคะข้อกำหนดของทาง ICAO เนี่ยซึ่งก็เจอข้อบกพร่องด้วยกันถึง72ประการแบ่งเป็นข้อแรกค่ะเขาเจอข้อบกพร่องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินจำนวน31ข้อแล้วก็ข้อบกพร่องเกี่ยวกับมาตรฐานของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินอีก41ข้อดังนั้นทางกรมท่าอากาศยานก็เลยต้องเข้าไปแก้ไขดำเนินการข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเฉพาะในด้านของการขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้ามาประจำที่ท่าอากาศยานเบตงเบื้องต้นทางกรมท่าอากาศยานบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหานะคะโดยเกลี่ยเอาบุคลากรจากท่าอากาศยานอื่นๆเข้ามาก่อนรวมทั้งจะต้องเปิดรับสมัครจากบุคคลภายนอกจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการอบรมไปตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติการของสนามบินอย่างไรก็ตามสำนักงานการบินพลเรือนก็บอกว่าอยากจะให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขปัญหานี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วก็เสนอกลับมาให้พิจารณาภายใน1เดือนและหลังจากนั้นก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนะคะเพื่อพิจารณาว่าจะสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องได้ครบถ้วนทั้ง72ข้อหรือไม่ซึ่งหากแก้ได้ทันค่ะก็จะสามารถเปิดใช้สนามบินเบตงได้ในช่วงต้นปี2564ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ